ชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้วแหละใช่ค่ะเพียงแค่รอออกจากปากคนที่เกี่ยวข้องให้มันเป็นทางการชัดเจนก็เท่านั้นเองอย่างวันนี้คนที่ออกมายืนยันแล้วก็ยอมรับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านบอกแล้วว่าในรอบนี้การพักโทษเนี่ยมีชื่ออดีตนายกทักษิณด้วยเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ได้คนเดียวนะทั้งหมดที่ส่งมาให้คณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาตลอดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด945คนแล้วอนุมัติออกไปเนี่ย930คนก็เป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์มาตรา52คือรับโทษมาแล้วอย่างน้อย6เดือนหรือ1ใน3อันไหนมากกว่ากันแต่ต้องมีโทษไม่เกิน10ปีซึ่งแต่ละเดือนก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะ ไม่ใช่อดีตนายกทักษิณคนเดียวท่านก็ยอมรับว่าในรายงานการประชุมเนี่ยมีรายชื่อละเห็นละมีรายชื่อของอดีตนายกทักษิณเพียงแต่ว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรเนี่ยยังไม่ขอบอกก็แล้วกันลองฟังท่านรัฐมนตรีทวีครับกรรมการพักโทษก็เมื่อได้พิจารณาเขาเห็นชอบตามที่อดีตเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่านอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปก็พอครบ6เดือนของเกณฑ์ท่านเนี่ยก็เป็นอัตโนมัติได้รับการพักโทษนะมันเป็นเรื่องปกตินะผมได้ตรวจสอบว่าโครงการการพักโทษกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีเนี่ยมาเริ่มมาตั้งแต่ปี2546มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ 2,240 คนแล้วนอกจากการพักโทษแล้วมันยังมีการยกเลิกการพักโทษก็มีที่ผ่านมาก็ต้องมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก็ยืนยันตามนี้ส่วนว่ามันจะไปตรงกับวันไหนไปนับเองก็แล้วกันแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าติดวันหยุดราชการก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะออกได้เลยใช่ไหมคะในรายละเอียดของการพิจารณาพักโทษของอดีตนายกทักษิณค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาเป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมืองอธิบายเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะก็จะมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนั่งเป็นประธานกรรมการจะรวมทั้งหมดมี19คนมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานเลยค่ะอย่างเช่นอธิบดีกรมควบคุมความประพฤติสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกิจการยุติธรรมกรมการปกครองกระทรวงสาธารณสุขมานั่งล้อมกัน19คนนะคะการพิจารณาจะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกกรณีปกติทั่วไปเข้าเกณฑ์ใช่ไหมเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณ 700-1,000 คนนะคะคณะอนุกรรมการพิจารณารายชื่อไหนได้รับการพักโทษแล้วเขาก็ส่งต่อไปที่รัฐมนตรีกรณีปกติแบบนี้รัฐมนตรีไม่ต้องพิจารณาอนุมัติไปเลยครับอัตโนมัติไปเลยนะคะส่วนกลุ่มที่2เรียกว่ากรณีพิเศษค่ะกรณีพิเศษจะแยกย่อยออกเป็น2กลุ่มย่อยอีกทีนึงย่อยที่1คืออายุ70ปีขึ้นไปและนะและไม่ใช่หรือนะคะและต้องมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงย่อยที่2กรณีเข้าโครงการฝึกอาชีพตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดนักโทษที่ได้รับการพักโทษกลุ่มนี้นะคะอนุกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงนามอนุมัติด้วยในแต่ละเดือนก็จะน้อยกว่ากรณีปกติค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเดือนละคนหรอกไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณสมบูรณ์บอกอีกนะคะบอกว่าการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเนี่ยจะประชุมกันเดือนละ1ครั้งพิจารณา4เรื่องด้วยกัน1คุยกันพักโทษกรณีปกติ2คุยกันพักโทษกรณีพิเศษหลักเกณฑ์อายุเกิน70ปีแล้วก็มีอาการป่วยร้ายแรง3คุยกันพักโทษกรณีพิเศษเข้าโครงการฝึกอาชีพ4ยกเลิกการพักโทษเนื่องจากว่านักโทษคนนั้นๆกระทำผิดเงื่อนไขมีรายงานมาค่ะบอกว่าประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้นะที่เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมคะรับผิดชอบกลุ่มงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเป็นรองปลัดหญิงซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่4คนแต่มีรองปลัดหญิงแค่คนเดียวคุณจิรภาสินธุนาวาค่ะครับคือขั้นตอนเนี่ยจากอนุกรรมการขึ้นไประดับกรมราชทัณฑ์ใช่แล้วก็ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะนะจบแค่คณะรัฐมนตรีครับไม่ต้องไปเข้าครม. อะไรนะก็จบแค่ทางฝ่ายรัฐมนตรีระดับฝ่ายการเมืองที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เสร็จแล้วถึงเวลาก็ออกเลยใช่ก็ออกได้เลยเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการใช่ไหมปกติคือ2ใน3แต่พิเศษก็คือ70ปีขึ้นไปหรืออาจจะป่วยต้องและค่ะต้องและด้วยนะห้ามหรือ70
และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้แรงเลยนะนะทีนี้ราชทัณฑ์เขาก็เลยนำเสนอเป็นข้อมูลความรู้เพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะสนใจลดโทษพักโทษพ้นโทษกรณีไหนต้องติดกำไร EM นะครับเขาก็ออกเป็นเหมือนโปสเตอร์ราชทัณฑ์น่ารู้ลดโทษพักโทษพ้นโทษต่างกันอย่างไรดีราวกับว่าให้เราเข้าใจแล้วก็เตรียมการก่อนที่อดีตนายกทักษิณจะออกมาหรือเปล่าเตรียมใจอะคะถ้าอย่างการลดโทษเนี่ยเขาอธิบายว่าลดโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกคือการลดวันต้องโทษจำคุกแก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีสำหรับระยะเวลาการลดวันต้องโทษที่ได้รับขึ้นอยู่กับชั้นและระยะเวลาการจำคุกของผู้ต้องขังคือโทษลดลงแต่ยังอยู่ในคุกอยู่นะเมื่อมีจำนวนวันลดวันต้องโทษจำคุกก็เท่ากับจำนวนวันที่จำคุกคงเหลือเนี่ยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกจะอนุมัติปล่อยตัวคุมประพฤติจนกว่าจะครบกำหนดการพ้นโทษจริงตามคำพิพากษาก็จะไปเข้าเงื่อนไขการปล่อยตัวเพื่อลดวันต้องโทษจำคุกแล้วก็ไปติด EM ได้คือมันสำคัญไงคุณต้องสะสมวันลดโทษก่อน มันก็จะทำให้หลักเกณฑ์ที่จะไปเข้าเงื่อนไขการพักโทษมันเร็วขึ้นเช่นเดียวกันกับวันพ้นโทษมันก็จะเร็วขึ้นแต่ลดโทษยังต้องอยู่ในคุกส่วนการพักโทษเนี่ยหรือการพักการลงโทษคือการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติโดยโทษจำคุกตามคำพิพากษาเดิมยังเหลืออยู่โทษยังเหลืออยู่แต่รับโทษนอกคุกก็ติดกำไร EM หรืออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงเป็นอุปกรณ์ติดตามตัวใช้ควบคุมป้องกันมิให้ผู้ที่ถูกคุมประพฤติกระทำความผิดตามเงื่อนไขการคุมประพฤติแล้วก็สุดท้ายคือการพ้นโทษคือการปล่อยตัวพ้นโทษเลยครับได้รับอิสรภาพจากการจำคุกตามคำพิพากษาไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะว่าโทษคุณไม่เหลือแล้ว แต่ก็ต้องจำคุกครบตามกำหนดหรืออาจจะเป็นกรณีได้รับพระราชทานอภัยโทษทีนี้